หนังหนังอันเก่ามาฉายแต่ถ้าว่าบ่ได้อู้กันสักปีอีนะอืมแต่ถ้าปี63ไม่ก็มาอู้ก็ได้อยู่แต่นี่เฮาอุ่นๆฮ้อนๆเนี่ยยังนึกออกอยู่เนี่ยอืมยังนึกออกอยู่ก็เลยยกยอดไปแล้วก็แถมคำถามหนึ่งของโยมพิสมัยโยมพิสมัยก็อู้ถึงเรื่องยาน3ยาน3นี่ก็เหมือนอู้แล้วเหมือนกันอู้ตอนวิสาขะว่าพุทธเจ้าตรัสรู้อะหยังยะก็นึกย้อนไปก็แค่4ศีลเห็นเท่แท้นี่แหละ3ศีล4ศีลที่ผ่านมาเนี่ยจากวิสาขะอัฐมีมาเดือนดับประเดี๋ยวนี้เดือนเหมยะเนาะก็แค่3 4ศีลเรื่องยาน3นี่ก็ยกยอดไปอาจจะตอนที่ผมอัตมาภาพถึง2ได้อธิบายหลวงพ่อบุญปันแล้วก็โยมอาจจะบ่ได้อยู่ฟังอย่างกะแต่คนตั้งหลายทั่วไปนี่เขาก็ได้ฟังอยู่อันนี้ขออนุญาตเนาะยกยอดไปก็ตั้งหัวข้อใหม่ขึ้นมาหัวข้อใหม่วันนี้ที่จะอู้กับอาจารย์ท่านพระครูสุเมธธรรมเสวีหัวข้อวันนี้ก็ว่าตามปกติเวลาพระองค์จะไปโพธิ์ภัยเนี่ยโดยส่วนใหญ่นี่จะเป็นคฤหัสถ์ถ้าจะเป็นพระก็มีเมื่อกี้ตนนี่เนาะส่วนใหญ่นี่จะไปโพธิ์หนึ่งพญาเจ้าเมืองข้าอย่าจะฮือไผได้ดวงตาหันธรรมพระองค์ก็จะลิงพอก่อนว่าคนนี้พอจะโพธิ์ได้กาอย่างใดกาหรือเวลาพระองค์เทศรวมๆอ่ะในกลุ่มรวมๆนี่ก็จะยกเรื่องอนุบุพพิกถาหลายท่านก็คงจะเคยได้ยินครูบาอาจารย์เพิ่นเอามาเล่าในรายการแต่ละตนแต่ละองค์ก็แตกต่างกันไปบางทีเบิ่งก็จะอาจจะอู้กับหัวข้อว่าพระองค์ได้แสดงอนุบุพพิกถาแต่ว่าหัวข้อย่อยที่จะได้ยกขึ้นมาอธิบายนี่บางทีก็จำกัดเรื่องเวลาอย่างเป็นอนุบุพพิกถาเนี่ยพระพุทธเจ้าแสดงอนุบุพพิกถาโพธิ์แก่พระเจ้าประสิทธิโกศลเนี่ยพระพุทธเจ้าแสดงอนุบุพพิกถาโพธิ์แก่พระเจ้าพิมพิสารเนี่ยและยังเป็นอนุบุพพิกถาขำใจนี่เนาะอันนี้จะเฮ่อความหมายโดยย่นย่อแล้วก็จะได้จั่วหัวข้อนิมนต์ท่านพระครูสุเมธธรรมเสวีได้อธิบายในเวลาที่มีอยู่นี้เป็นการร่วมสนทนากันอนุบุพพิกถาก็หมายถึงพระองค์ได้แสดงตามลำดับแสดงไปตามลำดับเวลาเอาง่ายอย่างครูจะสอนหนังสือนักเรียนนี่ก็เอาต้องเอากอไก่ขอไข่ก่อนแล้วก็มาผสมสระอาแล้วก็ไปอ่านเป็นหน้าเพราะว่าลำดับความรู้หรือว่าภูมิพื้นฐานของคนเรามันก็เหมือนกันเองพระองค์ก็เลยเอาง่ายไปหายากเตรียมใจให้ก่อนต้อมใจให้ก่อนเฮ้ใจพร้อมให้ก่อนแล้วก็จะเอาอย่างใส่ก่อนก็ได้อะเนี่ยก็คือล้างภาชนะให้มันหมดเถอะก่อนล้างภาชนะก็คือใจพร้อมก่อนแล้วก็อย่างอื่นก็กล้วยตัวมาแล้วก็เอาลักธรรมชั้นสูงขึ้นไปเอาใส่กำนั้นก็ง่ายอีนะถ้าใจมาแล้วไอ้เด้อมีใจฮอดแล้วอ่ะก็เหมือนอย่างญาติโยมขอนี่ก็มีใจฮอดแล้วไหลวิทยุมาแล้วก็ฟังอ่ะนะก็คือมีใจมาแล้วอย่าอันนี้ก็เหมือนเดียวกันคืออนุบุพพิกถามีตึงมดอยู่5เนาะญาติโยมอนุบุพพิกถาตาณกถาก็คือกล่าวในเรื่องของตาลนะ2ศีลกถากล่าวในเรื่องของศีล3สักขกถากล่าวถึงเรื่องของสวรรค์4กามาถินวะกถากล่าวถึงเรื่องโทษของกรรมแล้วก็ประการสุดท้ายในขัมมานิสังสกถากล่าวถึงเรื่องของอนิสงส์ของการออกจากกรรมหรือว่าการพรรณนาอนิสงส์ว่าถ้าเฮาจิตใจเฮาหลีกออกจากสิ่งบ่ดีแล้วจะทําให้ใจเฮาเป็นอย่างไดเนี่ยอันนี้คืออนุบุพพิกถาที่พระองค์แสดงเป็นไปตามลำดับจากง่ายไปหายาก
อันนี้เป็นอย่างใดก็ขอนิมนต์ครับอาจารย์ท่านพระครูสุเมธธรรมเสวีได้อุจจากับศรัทธาญาติโยมขอกับนิมนต์ครับกับสาธุพอเป็นการสนทนากันเนาะท่านอาจารย์แทรกได้ทุกเมื่อเนอะว่าเวลาอูไปเนี่ยจะแทรกกันตอนใดคำว่าอนุเนี่ยมีหลายตีนะอย่างที่เราเคยได้สนทนาได้พูดกันนะว่าในอนุสติคำว่าอนุตัวนั้นก็อันเดียวกันครับก็แปลว่าต่อๆกันนะอนุสติก็แปลการระลึกต่อกันคำว่าอนุบุพิกถาอนุก็แปลต่อกันบุพะก็แปลก่อนครับกถาก็คือธรรมกถาของพระองค์นั่นแหละธรรมกถาของพระองค์ที่อย่างท่านอาจารย์ว่ามาเคลียร์พื้นที่ใจก่อนอู้อย่าก่อนเนี่ยก็คือพระแบบว่าก่อนเนาะอู้อย่าก่อนแล้วก็ถ้าเราได้ฟังธรรมนี่นะพอพระองค์แสดงอนุปปิกถาจบแล้วจะสรุปด้วยอริยสัจทุกครั้งมาเนี่ยทุกครั้งเลยครับเพราะว่าธรรมอันนั้นเป็นธรรมที่โผล่ออกจากโลกแล้วหรอกเคลียร์เรียบร้อยละปีใดหัวหน้าเกินได้มาอู้กันสมัยละอ่อนอันเจ็กกับลงโปงอันคนสมัยนี้เขาจับย่อมผ้าเนาะเปิ้นย่อมผ้าครับมันจะมีกล่องน้อยๆกล่องสองหน้านะตีไปเปิ้นกล่ำเนี่ยเปิ้นปิดนี่นะไม่ดังกลงโปงกลงโปงเนี่ยเปิ้นหาปีบย่อมผ้ามาครับแล้วก็ยังจำได้เปิ้นไหมย่างอยู่เปิ้นเก้าหม่องบ้านลุงไมโลมีสร้อยเรียบร้อยไมโลแล้วก็คนที่ผ้าที่หมองๆเนี่ยเปิ้นแกมาเอื้อนเจ็กกับลงโปงเนี่ยมาย่อมแล้วตอนที่เปิ้นย่อมนะหันเปิ้นเอาไปซักก่อนครับเอาไปแจ่น้ำแล้วไปซักพอซักแล้วบิดมันก่อนจุ่มลงในปิ๊บหม้อมันน่ะก็ใส่น้ำยาใส่อย่างครับเปิ้นครับหลังจากนั้นก็คือคนก็จ่ายสตางค์อย่างเสร็จก็เรียบแล้วเอาไปผึ่งเอาไปผึ่งไปตากกันถ้าสมัยนี้ผ้ายังมาตั้นหมองในเขาบ่เอาแล้วหรอเปลี่ยนเลยเนาะเปลี่ยนเลยตั้นสมัยตั้นหมองมาตั้นสมัยแต่ก่อนมันต้องยิบพระจ๋าพระประวัติชุนนะครับต้องยิบยังปะยังเรื่องยังหุ่นนะเรื่องแม่จีกงนะค่ะพระผ้าจีกงปะผ้ายังมโหสถมโหสถเปิ้ลไปซ้อแฟนมาหรอครับเปิ้ลเล่เปิ้ลอยู่ในเวียงเนาะไปปะชื่อแฟนเปิ้ลชื่อว่านางอมาลาเนี่ยเปิ้ลมีอาชีพชุนผ้าชุนก็แปลว่าไม่ใช่ยิบแซมซ่อมเนาะซ่อมแซมซ่อมคนสมัยก่อนเพิ่นว่าให้ดูฝีมือไผว่าฝีมือเยี่ยมขนาดไหนปราณีขนาดไหนต้องดูการชุนผ้าเนียบขนาดไหนนะชุนขนาดบะหันห้อยเก่าเลยอ่ะงานฝีมือน่ะเนาะฝีมือเยี่ยมแล้วสมัยนี้เหม๋ละอย่างเรียกว่าเครื่องจักรประมาณปูดน้อยก็เปลี่ยนมาถึงกันปูดละหมองแล้วเอาละครับมือบางคนบ่ใช่ผ้านะใส่รุ่นเนาะครับไปตามยุคครับแล้วก็ไปถามมันเนาะว่าเหตุใดถึงซักผ้าก่อนเนี่ยเป็นว่าต้องเอาสองของสกปรกออกก่อนแล้วถ้าบ่ซักเนี่ยเวลาย่อมย่อมครับไปเลยมันได้กันย่อมไม่ได้มันบ่ติดมาเนี่ยไม่เป็นกระดำกระด่างครับมันบ่ติดดีพอซักของสกปรกออกแล้วเวลาย่อมใหม่เนี่ยครามหรือสีที่เปียกไปย่อมเนี่ยมันจะติดดีอันนี้เหมือนกันอนุปปิกถาไงพระองค์มาซักฟอกใจก่อนถ้าเราดูตั้งแต่กันแรกเนาะพระองค์แสดงธรรมจักรกับปวัตนสูตรกับปัญจวัคคีย์คือใครคือฤาษีน่ะครับคือผู้บำเพ็ญพรตแล้วได้ฌานได้สมาธิกันแล้วเอกครับหรือพระองค์แสดงอนัตตลักขณสูตรหรือแสดงที่ต่อจากธรรมจักรก็คือผู้ได้บรรลุธรรมล่ะครับอันนั้นเป็นธรรมะปรมัตถ์ล่ะชั้นสูงแล้วชั้นสูงแล้วครับหรือพระองค์แสดงอทิตตปริยายสูตรกับชดินสามพี่น้องอ่ะครับอธิตตปริยัติสูตรก็คือธรรมะขันธ์ปรมัตถ์อ่ะวันละบ่ต้องมาโอ้เรื่องต้องมีอนุปปิกถาต้องมีละก็อย่างพ่อท่านเป็นฤาษีผ่านแล้วผ่านเรื่องกามคุณผ่านเรื่องแบบโลกอ่ะครับแบบกิเลสหยาบๆไปแล้วไอ้กันเหลือที่พระองค์จะฟอกใจก็น้อยเดียวอ่ะแสดงธรรมะขันธ์อริยสัจไปเลยก็ได้เลยไอ้กันข้ามขั้นไปเลยข้ามขั้นไปเลยแต่ว่าถ้าคนธรรมดาสมัยพุทธกาลต้องนี้ตั้งแต่พญาเจ้าเมืองเลยนะนะอย่างที่อาจารย์เกริ่นหัวข้อตะกี้ว่าเนาะครับพระเจ้าพิมพิสารก็ดีประเสริฐที่โกศลก็อีนะ
แม่นมดอ่ะนะแล้วก็พระเจ้าชาติศัตรูพระเจ้ากรุงอาราวีอ่ะที่ที่ดาช่างเผาโหกอ่ะนะครับอันนั้นก็แสดงเรื่องอนุภูมิปะอนุภูมิกถาก่อนครับแต่มุนนั้นได้บรรลุธรรมกันหมดนะ